ชีวิตเกิดมานะคะมันไม่ได้ไปซะทุกอย่างแล้วที่สำคัญมันก็ไม่ได้เสียไปซะทุกอย่างเมื่อมันมีดีมันก็ต้องมีไม่ดีเมื่อมันมีร้ายมันก็ต้องมีดีนะคะชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาเราก็มีกันทุกรสชาติจะต้องเจอกันหมดจะให้สุขหวานฉ่ำมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะนี่แหละเขาเรียกว่ารสชาติจริงๆของชีวิตนะคะชีวิตก็เหมือนส้มตำต้องตำให้มันแหลกๆให้มันเผ็ดๆมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเค็มมันถึงจะอร่อยแซ่บมันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะตัวอ้อยเองก็นั่งนึกนะคะนั่งนึกถึงว่าชีพจรของชีวิตหรือเส้นทางของชีวิตมันถูกกำหนดมาก็จริงนะคะแต่มันก็ต้องกำหนดด้วยตัวเราเองด้วยนะคะอย่างเช่นประสบการณ์ของตัวอ้อยเองที่ตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกมาหาน้าสาวที่เบลเยียมเพื่อที่จะมาทำงานจุดสำคัญอยากทำงานใช้หนี้ให้กับหนี้สินให้มันหมดไปอยากเป็นไทยหมดหนี้หมดสินอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้อ้อยได้มาอยู่เบลเยียมแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานเพราะอยากอยู่อย่างถูกต้องนะไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความรักความห่วงใยนะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะคะแต่เมื่ออ้อยตัดสินใจแต่งงานกับพ่อมะลิวันแล้วอ้อยก็ทำหน้าที่ภรรยาอย่างเต็มที่นะคะอ้อยก็ไม่รู้ว่าหน้าที่ของการเป็นภรรยาที่ดีมันเป็นแบบไหนบ้างอ้อยก็พยายามทำอย่างเต็มที่ที่สุดหน้าที่ตัวเองที่จะต้องหาเงินใช้หนี้ก็ทำอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะหลังจากนั้นเมื่อมีลูกความผูกพันมันก็ยิ่งมากขึ้นความรักในครอบครัวก็ยิ่งมากขึ้นอ้อยยิ่งรู้ว่าการที่พ่อแม่รักเรามันเป็นแบบไหนก็ต่อเมื่ออ้อยมีมะลิเรารู้ถึงความห่วงใยเราห่วงลูกตลอดเวลาวันแรกที่ลูกไปโรงเรียนจะมีคนแกล้งลูกไหมลูกจะเป็นยังไงอันนั้นคือความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีก็เหมือนกับที่พ่อแม่อ้อยเขาห่วงอ้อยเวลาอ้อยมาอยู่เบลเยียมนะคะแต่เพื่ออนาคตของตัวอ้อยเองด้วยนะคะเราก็รู้ป้าที่เลี้ยงอ้อยมาตั้งแต่อ้อย3ขวบเขาก็รักแล้วก็เป็นห่วงอ้อยเขาถึงได้ย้ำอ้อยประจำว่าอย่ากลับมานะให้ดิ้นรนให้อดทนอยู่เบลเยียมให้ได้นะคะนั่นคือคำที่ป้าเป็นคนสอนอ้อยมานะคะแล้วก็บอกย้ำเตือนอ้อยตลอดเวลาอ้อยเหงาเพราะอยู่ที่นี่มันเหงามากๆนะคะเหงาแล้วก็อิสระอะไรต่ออะไรมันไม่เสรีเหมือนอยู่เมืองไทยแต่พออยู่ไปนานๆเราก็ชินนะคะอ้อยก็ชินมากๆนะคะแต่งงานเส้นทางชีวิตก็พาให้อ้อยมาแต่งงานกับพ่อมะลิวันนะคะจุดสำคัญขอพูดอีกครั้งอ้อยคิดว่าอ้อยพูดบ่อยมากๆนะคะว่าจุดสำคัญที่อ้อยแต่งงานกับพ่อมะลิเพราะว่าอ้อยหลงรักปู่กับย่ามะลิวันนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเพราะเขาเป็นคนที่ไม่รู้สิพอเจอแล้วเราถูกใจย่ากับปู่นะคะแล้วหลังจากนั้นแต่งงานมาอ้อยกับปู่กับย่าก็สนิทชิดเชื้อกันมากขึ้นนะคะอ้อยมาอยู่ที่นี่นะคะปีแรกได้ไปตลาดนัดก็ไปกับปู่กับย่าเพราะว่าพ่อมะลิวันเขาทำงานตลอดทุกวันการทำกิจการส่วนตัวตัวเองมันต้องลงมือทำเองบ้านนี้เขาไม่มีลูกจ้างนะคะเขาทำด้วยตัวเขาเองนะอ้อยก็จะไปไหนมาไหนแล้วอ้อยกับแฟนคือพ่อมะลิวันไม่เคยหยุดตรงกันเลยนะคะอ้อยจะหยุดงานร้านอาหารวันพุธส่วนพ่อมะลิวันเขาจะเปิดร้านตั้งแต่พุธถึงอาทิตย์แล้วเขาหยุดจันทร์อังคารเราก็จะบอกได้เลยว่าก่อนที่จะมีมะลิวันเราแทบจะไม่เคยทะเลาะกันเลยเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะถ้ามีเวลาเจอกันมันก็จะแบบรีบๆแล้วก็จบๆกันไป
ก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมากมายนะคะในวันหยุดอ้อยที่เป็นวันพุธพออยู่บ้านคนเดียวปู่กับย่าเขาเป็นคนที่มีน้ำใจมากๆเขาก็จะพาอ้อยไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาดูตลาดบ้านนี้ว่าเป็นยังไงพาไปนู่นพาไปนี่แต่ก็ไม่ได้ไปไหนไกลสักเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นอ้อยกับปู่กับย่าก็เลยสนิทสนมกันมากๆแต่ก่อนมีโทรศัพท์ก็ใช้แค่มีเบอร์ปู่ย่าแล้วก็แฟนเท่านั้นเองอ้อยใช้ก็แค่โทรถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าอ้อยลำบากหรือไม่เข้าใจอะไรย่าก็จะบอกโทรหาฉันนะโทรหาฉันนะส่วนแฟนที่มีโทรศัพท์ให้ก็เพื่อฉันเลิกงานแล้วงานมารับด้วยแต่ก่อนนะคะตอนเริ่มต้นใหม่ๆหลังจากนั้นเราก็อยากที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่อยากจะไปกวนเขามากมายก็เลยหัดที่จะไปเรียนขับรถนะคะอันนี้ก็เป็นโชคชะตาอย่างหนึ่งนะคะที่ทำทุกอย่างมันต้องได้มามีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอ้อยอยากอยู่ที่นี่อยากทำเงินเยอะๆอยากให้พ่อให้แม่อยากทดแทนบุญคุณด้วยการให้พ่อแม่มีเงินใช้เยอะๆมากกว่าที่อยู่เมืองไทยอ้อยอยู่เมืองไทยอ้อยไม่เคยมีเงินให้พ่อใช้เลยนะคะอ้อยอยู่กับแม่อ้อยก็จ่ายค่าเช่าแล้วก็ซื้อกินกินตามภาษาที่มีถ้ามีเงินก็กินดีหน่อยถ้าไม่มีเงินก็อดๆกันไปนะคะนั่นก็คือชีวิตตอนอยู่เมืองไทยพอมาอยู่ที่นี่แล้วเราเห็นว่าเราทำเงินได้ก็อยากที่จะตอบแทนบุญคุณท่านอยากทำให้ภูมิใจเพราะว่าคุณค่าของคำว่าเงินยิ่งมันมีมากเท่าไหร่มันมีความรู้สึกว่าหัวใจมันอบอุ่นแล้วมันพองโตพอเวลาให้เงินพ่อเงินแม่ใช้ได้นะคะนั่นคือความรู้สึกตอนแรกๆมันก็จะต้องแลกเปลี่ยนกับความเหงาแล้วก็ความห่างไกลกันนะคะเหมือนกับตอนนี้นะคะอ้อยถามว่าพออยู่ไปแล้วนะคะอยู่เมืองนอกแล้วชีวิตไม่ราบรื่นเพราะว่าต้องหย่าร้างกับสามีนะคะและปัจจุบันอ้อยก็ยังไม่มีแฟนใหม่เราก็ยังไม่มีแนวเลยว่าจะมีแฟนใหม่นะคะหรือจะแต่งงานใหม่อ้อยยังไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เลยเพราะอ้อยยังมีความรู้สึกว่ามันเพิ่งจะเมื่อวานเองนะคะอ้อยอยากใช้ชีวิตอย่างเนี้ยอยู่คนเดียวแบบเนี้ยไปก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ถึงเวลานะอ้อยเลิกกันก็จริงอย่าร้างกันก็จริงเขาก็ไปมีครอบครัวใหม่ของเขามีความสุขตามสไตล์ตามเส้นทางชีวิตของเขานะคะเราก็ไม่ว่ากันนะคะการที่เลิกกันมันก็ไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันอะไรมากมายนะคะเพียงแค่ว่าในเมื่อเราไม่มีหัวใจให้กันแล้วไม่มีความหวานชื่นเติมให้กันแล้วก็หาคนที่เขาพร้อมที่จะให้กันดีกว่านะคะต่างคนก็ต่างไปเขาก็มีของเขาไปนะคะจะมีอะไรยังไงแต่อ้อยก็เชื่อว่าเขาก็มีความสุขของเขาในแบบของเขาเขาก็เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเลยจากการที่เคยเป็นคนเบลเยียมทำงานเบลเยียมเกษียณทิ้งทุกอย่างจากเบลเยียมแล้วก็ไปอยู่เมืองไทยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่สร้างครอบครัวใหม่ที่นู่นนะคะตัวอ้อยเองก็อยู่ทางนี้ก็มีความสุขกับการที่ได้ดิ้นรนอยู่กับน้องมะลิวันต่อสู้อยู่กับมะลิวันแต่ความสัมพันธ์ระหว่างตัวอ้อยกับพ่อสามีแม่สามียังไม่จบลงเพราะว่าอ้อยอยู่ที่นี่เพราะอะไรเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันนะตัวอ้อยเองแล้วก็ตัวปู่กับย่ามีเป้าหมายเดียวกันคืออนาคตของมะลิวันมันจึงทำให้ความผูกพันของอ้อยกับพ่อผัวแม่ผัวมันไม่ขาดหายไปโอเคเราเลิกกับลูกชายเขาแล้วแต่ความที่เราเป็นแม่หลานเขาแล้วเราก็เคยอยู่ด้วยกันช่วยเหลือกันมาอย่างดีแล้วก็เข้าใจกันอย่างดีอ้อยคู่อื่นอ้อยก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะแต่อ้อยอยู่ที่นี่อ้อยไม่ได้มีคนอื่นนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะคอยปรึกษาใครอ้อยมีแต่พ่อสามีและแม่สามีที่อยู่ใกล้ชิดและคอยให้คำแนะนำก่อนที่อ้อยจะเลิกกันอ้อยตัดสินใจอ้อยคุยกับมะลิวันก่อนพอคุยกับมะลิวันนะคะลูกอ้อยถึงแม้ว่าจะอายุแค่10ขวบแต่อ้อยคุยและปรึกษาเพราะว่าลูกอยู่อ้อยตลอดเวลาเขาเห็นเวลาเราไม่มีความสุขหรือทุกข์ใจอ้อยก็จะคุยให้เขาฟังแต่คุยไม่ได้อัดแน่นๆ นะคะคุยแค่เผินๆแล้วตัวลูกเขาก็มองเห็นว่าเราทั้งสองคนมันจืดจางไม่มีอะไรกันมากลูกก็บอกว่าถ้าอยู่กันแล้วไม่มีความสุขก็เราก็ไปอยู่ของเรากัน2คนนะลูกพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะอ้อยก็ตัดสินใจและหลังจากนั้นอ้อยก็ไปปรึกษาปู่กับย่ามีไหมคะลูกสะใภ้จะเลิกกับลูกชายเขาไปปรึกษาพ่อแม่เขาอ้อยก็พูดตรงๆเพราะอ้อยเป็นคนที่สนิท
กับพ่อผัวแม่ผัวมากๆมีอะไรก็จะบอกเขาถ้าอ้อยเสียใจน้อยใจอ้อยก็จะไปเล่าให้เขาฟังนะคะจะไปบอกเขาด้วยว่าลูกอยู่มันลูกอยู่ทำให้ฉันรู้สึกอึดอัดใจแบบไหนฉันรู้สึกยังไงนะคะบางครั้งปู่กับย่าก็จะอธิบายมาว่าอาจจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าสังคมและความรู้สึกที่ถูกเลี้ยงดูมามันแตกต่างกันของเราเรามองตาแล้วเราก็เดาไปได้ถึงหัวใจข้างในแต่ของฝรั่งเขาจะมองแล้วเขาก็จะรับรู้ก็ต่อเมื่อถ้าเราพูดออกมาและบอกออกมามันก็มีหลายอย่างจุดประสงค์ก็คือตัวอ้อยอ่ะสนิทกับปู่กับย่ามากคนแรกที่อ้อยปรึกษาคือปู่นะคะอ้อยก็จะบอกกับปู่ว่าฉันคิดว่าฉันคงเดินต่อไปไม่ไหวแล้วเส้นทางชีวิตคู่น่าจะจบซึ่งปู่เขามองออกมาหลายปีมากแล้วนะคะปู่เขาเคยบอกอ้อยว่าถ้าไม่ไหวจริงๆอย่าฝืนเลยนะแต่อ้อยก็ยังห่วงความรู้สึกของลูกอยู่ไงคะตอนนู้นอ่ะมันระยะการคิดที่จะเลิกกันอ่ะมันนานมากเพื่อนๆค่ะความอดทนของผู้หญิงโดยเฉพาะตัวอ้อยอ้อยมีความอดทนสูงมากๆอ้อยอยากทำให้ลูกมีความสุขไม่อยากเป็นลูกที่พ่อแม่แยกทางกันตอนนู้นคิดถึงแต่คนอื่นไงคือคนอื่นก็คือคนที่เรารักก็คือลูกเราก็ไม่อยากทำให้ปู่กับย่าเสียใจตอนนู้นนะคะหลังจากนั้นมันไม่ไหวจริงๆอ้อยก็เลยคุยกับปู่แล้วปู่ก็บอกว่าเออฉันคิดว่าเธอตัดสินใจถูกฉันรับรู้แล้วปู่เขาก็รับรู้นะคะแล้วก็ไปคุยกับย่าอ้อยก็ปรึกษาย่าว่าจะทำไงดีแรกๆย่าเขาก็บอกว่าฉันขอพูดตรงๆถ้าอยู่สองคนหมดรักกันแล้วฉันก็คิดว่าก็ไม่น่าจะฝืนอยู่กันไปเพราะอนาคตข้างหน้าความสุขของเราอยู่ที่ตัวเรานะย่าพูดอย่างเนี้ยอ้อยก็ร้องไห้ใหญ่เลยนะคะแล้วก็บอกกับเขาว่าถ้าฉันเลิกกับลูกยูจะโกรธเกลียดฉันไหมอ้อยก็ถามตรงๆแล้วย่าเขาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วถ้าเลิกกับลูกฉันแล้วเธอจะทำยังไงนะคะอ้อยก็บอกว่าฉันจะพยายามหาที่อยู่แล้วก็จะอยู่กับมันวันที่เบลเยียมเนี่ยให้ได้พออ้อยพูดอย่างนี้ปุ๊บย่าเขาก็โดดตูมลงมาเลยถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยเธอ นะคะถ้าเธอคิดว่าเธอจะอยู่ที่นี่ต่อไม่กลับเมืองไทยเธอก็จะเป็นลูกฉันแล้วฉันก็จะคอยดูแลแล้วช่วยเหลือเธอเพียงแค่รับปากเขานะคะว่าอย่าเอาหลานฉันไปเลย เพราะว่าตัวย่าเองเขารู้นิสัยลูกเขาดีลูกเขาวางแผนมานานและมากแล้วอยากที่จะไปอยู่เมืองไทยอะไรอย่างนี้อ้อยคิดว่านะคะแต่อ้อยบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ้อยจะตั้งหลักปักฐานอยู่เบลเยียมนะคะตรงนี้ย่าเขาก็เลยดีใจที่อย่างน้อยอ้อยก็ไม่ได้เอาหลานเขาหนีไปไหนหรือเขาก็ถามก่อนว่าแล้วเธอมีใครคนอื่นไหมแล้วจะเข้ากันได้ไหมคือความคิดของผู้ใหญ่นะคะว่าถ้าเกิดว่าอ้อยมีแฟนใหม่แล้วไม่สามารถที่จะเข้ากันกับลูกได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคือความเป็นห่วงของแม่อ้อยรู้นะคะว่าเขาคิดไปไกลมากเหมือนอ้อยก็คิดกว้างมากคือกังวลใจไปหมดแต่ย่าเขาเป็นคนที่สงสัยแล้วก็จะถามเลยพูดกันตรงๆถามกันตรงๆอ้อยก็จะบอกตรงๆว่าฉันไม่มีใครฉันอยากใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวสักพักนึงอยากจะทำหน้าที่เลี้ยงมะลิเองด้วยตัวคนเดียวแล้วก็ที่สำคัญฉันมีภาระสำคัญจะต้องรับผิดชอบไม่อยากให้คนอื่นมาลำบากด้วยอ้อยก็บอกกับย่าเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วอ้อยก็ยื่นเรื่องขอหย่ากับพ่อมะลิวันก็ทำเรื่องไม่นานนะคะอ้อยมีย่าเป็นคนเดินกระดาษให้นะคะซึ่งลูกชายเราก็วันที่ตัดสินใจคุยเราก็ขับรถอ้อยก็ขับรถไปกับย่าแล้วก็กลับมาที่บ้านอ้อยเองนะคะแล้วก็นัดคุยกัน3คนก็คือตัวอ้อยพ่อมะลิแล้วก็ย่าคุยว่าตกลงกันว่ายังไงนะคะย่าก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าถ้าเธอสองคนจะลองทดลองอยู่ต่อกันอีกสักเดือน2เดือนไหมเพื่อจะดูว่ายังรักกันอยู่จริงไหมนะคะเราทั้งสองก็ตกลงพูดกันว่าโอเคไม่หรอกเพราะเราลองกันมาแล้วหลายเดือนนะคะก่อนที่มันจะมาตัดสินใจตรงนี้เราก็ตัดสินใจเลิกกันแน่ๆย่าก็เลยบอกโอเคถ้าตัดสินใจเลิกกันจริงๆเขาก็ไม่ห้ามแต่ก็จัดการเรื่องกระดาษให้ดีมีอะไรให้ย่าช่วยเขาก็จะช่วยนะคะจนปัจจุบันนี้อ้อยก็มีปู่กับย่าของมะลิเป็นผู้ใหญ่ที่คอยห่วงใยแล้วก็คอยดูแลอ้อยมานะคะชีวิตมันไม่ได้เลวร้าย
ไปซะทุกเรื่องนะคะตัวอ้อยเองอ้อยคิดว่าอ้อยไม่ใช่คนที่มาเจออุปสรรคอะไรที่มันรันทดมากๆหรือเลวร้ายมากๆไม่นะคะอ้อยโชคดีมากอ้อยคิดว่าอ้อยโชคดีมากๆเท่าที่อ้อยได้ดูคลิปเพื่อนๆหลายๆคนมากเลยที่เขามาใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนแล้วเขาลำบากกว่าอ้อยเป็น10เท่า100เท่าเขายังอยู่ได้เลยทำไมอ้อยจะอยู่ไม่ได้อ้อยอยู่ตรงนี้นะคะถือว่าอ้อยเป็นคนดวงดีมากๆด้วยนะคะโอเคไม่โชคดีเรื่องความรักแต่ก็โชคดีเรื่องโชคชะตาที่ถูกวาสนากับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาตรงนั้นนะคะอ้อยถือว่าอ้อยก็ทำบุญตรงนี้มานะคะคิดว่าอย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็อยากจะบอกเป็นแนวทางให้เพื่อนๆที่กำลังท้อใจหรือกำลังทุกข์ใจถ้าเราตัดสินใจจะทำอะไรให้มองความรักที่เรารักตัวเราเองบ้างนะคะอย่าทนในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าฝืนไม่ไหวเพราะมันเป็นการทนที่กระท่อนกระแท่นทำให้เราไม่มีความสุขและคนข้างๆเราเขาก็จะได้ผลกระทบที่ไม่มีความสุขไปด้วยนะคะอ้อยเป็นคนอดทนสูงเกินไปนะคะแต่อ้อยก็คิดว่ามันไม่ได้สายเกินไปที่เราจะตัดสินใจแยกทางนะคะลูกก็โตพอแล้วนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ไปดึงอนาคตของอีกฝั่งหนึ่งเขาด้วยนะคะอย่างที่อ้อยเลิกกันตอนนี้เขาไปเจอคนใหม่เขามีความสุขสมหวังหรูหราอะไรอย่างนี้อ้อยก็คิดไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าอ้อยจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันเขาก็จะไม่ยุ่งเราจะคุยกันเฉพาะเรื่องของลูกเท่านั้นเองนะคะแต่ก็ไม่เคยที่อยากจะทะเลาะกันครั้งสุดท้ายที่อ้อยไปเมืองไทยก็โอเคก็ไปส่งลูกให้อยู่กับพ่อบ้างนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกับอ้อยบ้างก็คุยกันแบบดีๆนะคะเพราะว่าอ้อยก็บอกได้เลยว่าชีวิตคู่นะคะถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้ก็แยกทางกันนะคะในเมื่อแยกทางกันแล้วสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะคะเราก็ยังเป็นแม่ของลูกเขาก็ยังเป็นพ่อของลูกอยู่ก็พยายามที่จะรักษาน้ำใจไม่อยากให้ลูกบอบช้ำมากไปกว่านี้ก็เท่านั้นเองนะคะอ้อยก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกๆชีวิตนะคะไม่มีอะไรที่มันสมหวังตลอดไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันผิดหวังตลอดไปมันดีได้มันก็ร้ายได้พอมันร้ายเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นมาได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ขอให้เพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขมากๆและที่สำคัญดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับอ้อยด้วยนะคะแม่อ้อยเมืองหนาวลูกสาวต่างแดนนะคะรักรักเลิฟเลิฟทุกๆกำลังใจแล้วก็กราบขอบพระคุณมากๆที่เมตตากันนะคะบ๊ายบายค่ะ